ดราม่าร้านกะเพราดังห้ามไรเดอร์รอในร้านปรับสองพโบยพนักงานเขียนชี้แจงยิ่งทัวลงดราม่าร้านกะเพราดังติดป้ายไม่ให้ไรเดอร์นั่งรออาหารในร้านปรับสองพสั่งนั่งรอนอกร้านให้เป็นระเบียบถูกมองด้วยค่าอาชีพไรเดอร์ล่าสุดเจ้าของร้านออกมาชี้แจงแต่ยิ่งแก้ยิ่งไม่ดีขึ้นชาวเน็ตจ,จับผิดโบยพนักงาน ดูถูกลูกน้องไร้การศึกษาไร้มารยาทเจอทัวลงหนักกว่าเดิมเมื่อวันที่4มิถุนายน2565ข่าวกระปุกรายงานว่าโลกออนไลน์ต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์กรณีร้านอาหารแห่งหนึ่งติดป้ายหน้าร้านว่าไม่อนุญาตให้ไรเดอร์นั่งในร้านฝ่าฝืนปรับ2,000บาทนั่งรอด้านนอกให้เป็นระเบียบขอบคุณค่ะจากป้ายดังกล่าว ทำให้ขบวนทัวร์ไปจอดถึงหน้าร้านส่วนใหญ่มองว่าไม่สมควรอย่างยิ่งทำแบบนี้เหมือนด้อยค่าเพื่อนมนุษย์แบ่งชนชั้นไรเดอร์ก็เป็นเหมือนตัวแทนของลูกค้าเป็นผู้นำรายได้มาสู่ทางร้านทั้งนี้มีบางคนบอกว่าบางแอปพลิเคชันให้ไรเดอร์ออกเงินซื้ออาหารเองก่อนแล้วค่อยไปเก็บเงินกับลูกค้าถ้าโดนลูกค้าเทไรเดอร์ก็ต้องรับผิดชอบเอง แบบนี้ยังไม่เรียกลูกค้าอีกเหรอถ้าไม่มีไรเดอร์เหล่านี้เกี่รถส่งอาหารให้ยอดขายก็อาจลดลงทุกอาชีพต้องพึ่งพาอาศัยกันและร้านมีสิทธิ์อะไรไปปรับเงินไรเดอร์ต่อมาเพจ Facebook ราชากระเพราประตูน้ำทนแรงต้านของกระแสดราม่าไม่ไหวออกมาโพสต์ชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ดูเหมือนว่ายิ่งทำให้สถานการณ์แย่กว่าเดิม เพราะมีการบอกว่าพนาักงานในร้านเป็นคนติดป้ายและระบุว่าเป็นถ้อยคำที่ไร้มารยาทไร้การศึกษาดูถูกผู้ออื่นแบบน่าเกลียดเขียนป้ายแบบไม่รู้จริงและได้ไล่พนักง,งานออกแล้วขอโทษไรเดอร์ทุกคนทางร้านน้อมรับผิดทุกกรณีโดยระบุข้อความว่ากราบขออภัยพี่ๆไรเดอร์ทุกท่านครับเนื่องจากเหตุการณ์กรณีเด็กที่ร้านสุขุมวิท49 ติดป้ายหน้าร้านด้วยถ้อยคำที่ไร้มารยาทไร้การศึกษาดูถูกผู้อื่นแบบหน่าเกลียดและเขียนป้ายแบบไม่มีความรู้จริงว่าทางร้านจะสามารถไปปรับเงินไรเดอร์ได้หรือให้ไรเดอร์นั่งรอให้เรียบร้อยผมในฐานะเจ้าของร้านต้องกราบขอโทษพี่ๆไรเดอร์ทุกท่านด้วยความจริงใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับและทางร้านได้ทำการลงโทษ ให้น้องคนดังกล่าวออกไปหางานใหม่ตามทางที่ควรเป็นผมรู้สึกเสียใจในความผิดพลาดของตัวเองที่รับคนแบบนี้เข้ามาร่วมงานด้วยและจากเหตุการณ์นี้ทางร้านขอน้อมรับผิดทุกกรณีจะทำการปรับปรุงและแก้ไขพร้อมนำเหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนในการตรวจรับพนรากานให้มีบาร,ริยาิมากกว่านี้ขอโทษพี่ๆไรเดอร์ทุกท่านครับโดยหากอ่านคำชี้แจงทั้งหมด ชาวเน็ตส่วนใหญ่มีความยิดเห็นในทางเดียวกันว่าไม่น่าจะมีพนักง,งานคนไหนที่กล้าเขียนป้ายไปติดหน้าร้านเองโดยที่ไม่มีการสั่งจากเจ้าของร้านหรืออาจจะเป็นเจ้าของร้านที่เขียนเองหลายคนถึงขั้นวิเคราะห์ภาษาที่เขียนหน้าร้านกับภาษาที่ชี้แจงน่าจะเป็นคนเดียวกันหรือไม่แถมมีการเรียบเรียงภาษาแปลกๆเช่นประโยคที่ว่าเขียนป้ายแบบไม่มีความรู้จริง ว่าทางร้านจะสามารถไปปรับเงินไรเดอร์ได้หรือให้ไรเดอร์นั่งรอให้เรียบร้อยเมื่อร้านอาหารออกมาชี้แจงคนเขียนป้ายคือลูกน้องเจอทัวลงหนักอีกรอบยิ่งแก้ยิ่งแย่กว่าเดิมยังมีการจับผิดป้ายหน้าร้านเช่นคำว่าอนุญาตเขียนคำนี้ถูกแสดงว่าต้องเป็นคนมีการศึกษาอยู่พอสมควรอย่างไรก็ตามคำชี้แจงของเจ้าของร้านทำให้ทัวลงหนักกว่าเดิม อ่านแล้วเหมือนเหยียดในเหยียดขนาดโบยพนักง,งานผิดแล้วยังดูถูกพนักง,งานตัวเองมากมายโดยเฉพาะคำว่าไรการศึกษาคำนี้ค่อนข้างแรงมีเจ้านายแบบนี้พนักง,งานที่เหลือควรคิดใหม่ได้แล้วนอกจากนี้ยังมีคนที่ไม่เห็นด้วยกับที่ว่าไรมาร,รยาทไรการศึกษาเพราะบางคนการศึกษาไม่สูงแต่มาร,รยาทดีมากเป็นต้น